เทวราชผู้ปกครองยมโลกหม่อมฉันได้พบกับเขาแล้วพระเจ้าค่ะเขาเป็นผู้สาปหม่อมฉันให้จองจำเฝ้าทรัพย์แผ่นดินและฆ่าหม่อมฉันยังเลือดเย็นเจ็บมาเรื้อรังมาเนิ่นนานความเจ็บทรมานมีเหตุผลรวยรวยเพราะคนไทยรักคนที่รวยไงรวยรวยอยากได้นักใช่ไหมสมบัติทั้งหมดนี้ถูกทยอยออกมาจากท้องพระคลังเพื่อนำมาเก็บไว้เป็นทุนแผ่นดินไว้ให้คนรุ่นหลังที่จะมาช่วยกันกอบกู้บ้านเมืองแล้วเจ้าไม่ภูมิใจกับหน้าที่ที่ทำเพื่อแผ่นดินนี้หรือฮะอุบลและนี่จะเป็นการทำหน้าที่ครั้งสุดท้ายของหม่อมฉันสัญญารักกันชั่วชีวารักกันและกันจะไม่กลับคืนคำสัญญา